เพื่อนๆท่านผู้ชมครับข้างหลังนี้คือโบสถ์ที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นโบสถ์ที่อยู่บนวัดพระโคนะครับแล้วก็อยู่บนเนินเขาสวยงามทีเดียวครับเพื่อนนอกจากโบสถ์แล้วก็จะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมารู้จักกับองค์เจดีย์โบราณนะครับซึ่งสวยสดงดงามนะครับข้างบนก็สามารถขึ้นไปชมทะเลรอบๆได้นะครับแต่ผู้หญิงก็เขาห้ามขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่3นะฮะพระพุทธสายญาตินะครับคือพระนอนองค์นี้เป็นองค์ลงลักปิดทองแบบโบราณซึ่งงดงามมากมายนะครับเป็นสิ่งที่3ที่อยากแนะนำเพื่อนๆสิ่งที่4ที่อยากจะบอกเพื่อนๆก็คือศาลาว่าการนะฮะหลวงปู่ทวดในสมัยที่ท่านยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพระโคนะครับแล้วก็อันที่5ที่พลาดไม่ได้ก็คือเพื่อนๆ เข้ามาวัดพระโคแล้วก็อยากจะบูชาพระไปนะครับก็เรียนเชิญแล้วก็มีลูกแก้วที่ติดตัวหลวงปู่ทวดมานะอย่าลืมก็เข้าไปกราบนมัสการนะครับนะที่กุฏิเจ้าอาวาสนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆท่านผู้ชมครับผมยืนอยู่หน้าวิหารมนตกรอยพระบาทนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ เข้าไปข้างในนะครับนะครับครับตรงวิหารตรงปฏิสถานฝ่าพระบาทนะครับนะฮะข้างในมีรูปเหมือนหลวงปู่ทวดอยู่หลายองค์ด้วยกันแต่ก็มีความสำคัญจริงๆอยู่แค่2องค์ก็คือองค์ยืนนะฮะเมื่อกี้นี้ครับแล้วก็องค์นั่งซึ่งเป็น2องค์ที่เป็น1เดียวหรือองค์ที่3 1ใน3ของโลกก็ว่าได้นอกจากวัดช้างให้แล้วก็คือที่นี่นะครับใน3องค์แรกๆเลยนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศภายในของวิหารไปด้วยนะครับแล้วก็ณโอกาสนี้ก็จะพาเพื่อนๆได้ชมบรรยากาศรอบๆ บริเวณนะฮะที่สงบเย็นนะครับแล้วก็ร่มไม้สบายสบายนะครับและโอกาสนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมไปณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่
อย่าลืมกดติดตาม Channel ร้านอาหารยกนิ้วนะครับ